วัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของอาสาประชาชนนะครับซึ่งปกติก็จะเป็นช่วงของการวิเคราะห์เหตุบ้านการเมืองประจําสุดสัปดาห์นะครับทุกวันศุกร์กับคุณบัญญัิบรรทัดฐานนะครับแต่ว่าวันนี้คุณบัญญัติบรรทัดฐานเห็นว่าสถานการณ์ที่ควรจะสร้างความรับรู้และก็ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับก็คือเรื่องของระบบการแก้ปัญหาน้ําท่วมนะครับในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร พราะตลอดช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์และก็พูดคุยกันเป็นอย่างมากนะครับก็คือปัญหาการรับมือสถานการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็มีข่าวความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลโดยกอบอกับกรุงเทพมหานครนะครับที่ดูเหมือนว่าตอบโต้กันไปมานะครับในขณะที่กรุงเทพมหานครเองซึ่ง เป็นผู้ที่ปฏิบัติดูแลแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้โดยตรงนะครับก็ถูกวิพาก์วิจาร์ณอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าถูกกอบอวิพากวิจารณอย่างหนักแล้วก็ถึงกำหนดขนาดว่าจะใช้อำนาจในฐานะที่เป็นรัฐบาลสั่งการให้กทมนะครับจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งหากไม่ทำ นะครับจะใช้หน่วยงานอื่นมาทํามันก็เลยยิ่งเป็นประเด็นที่ทําให้ประชาชนรู้สึกว่าเกิดวิวาทะกันในทางการเมืองนะครับเอาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาเล่นการเมืองนะครับวันนี้ผมชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ท่านเป็นอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับและก็ท่านเป็นวิศวกรด้วยนะครับมาคุยกันว่าระบบ การจัดการบริหารการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครนะครับหรือเมืองใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยเขาทำกันอย่างไรนะครับคุยกับดรสามารถราชพลสิทธิครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ได้ยินข่าวเขาว่ากันไปว่ากันมาแล้วรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าประเด็นทางด้านทางด้านวิศกรรมนะครับถูกแปลเปลี่ยนไปเป็นประเด็นการเมืองครับ <c oughs> ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนนะครับ ผมว่าควรจะพูดถึงหลักวิศวกรรมเป็นหลักครับในการบริหารจัดการน้ําไม่ใช่เอาประเด็นการเมืองหวังชนะค้าคันในการเมืองครับใชครับ,รบเราใช้ความรู้สึกมากกว่าที่จะใช้หลักวิชาการอธิบายให้กับประชาชนได้ทราบนั่นเป็นผมมองมุมมองนะครับที่รัฐบาลสั่งการกทมให้รื้อกระสอบทรายภายใน15วันนั้นผมว่าเป็นความรู้สึกมากกว่าใช้หลักวิชาการครับครับเป็นการใช้อำนาจที่เหนือกว่าจัดการกับผู้ที่มีมอำนาจน้อยกว่าหรือเปล่า ถ้ามองอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าเราดูตามกฎหมายรัฐนูนนะครับซึ่งเป็นกรอบกติการในการบริหารบ้านเมืองน,นั้นนะครับ,รบเขาบอกว่ามีการบัญญัติไว้ว่าต้องกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับ,รบการกระทํานี้เนี่ยเป็นการดึงอานาจกลับมาเป็นการรวมศูนย์อำนาจครับไปที่รัฐบาลกลางใช่ครับ ทศบอกให้กระจายครับเรื่องกฎหมายไว้พูดทีหลังผมว่าพูดเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน,นกระจายก็คือให้ท้องถิ่นเขาไปทําใช่ให้มีความอิสระมากขึ้นให้มีอํานาจเด็ดขาดมากขึ้นให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากขึ้นครับแต่ว่าดูเหมือนว่ารัฐบาลก็พยายามที่จะเป็นคนที่ตัดสินใจเองใช้เงินงบประมาณเองแทนท้องถิน่นที่ควรที่ท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจและดําเนินการเรื่องนี้ซึ่งขัดแย้งกับ บทบัญญัติในรัฐนูนครับนะครับซึ่งผมว่าเรื่องนี้ไว้พูดกันตอนต่อไปนะครับในวันนี้นะครับแต่เรื่องแรกผมว่าน่าจะพูดเรื่องปัญหาที่อ้างว่ากทมนั้นเอากระสอบทรายไปใส่ไว้ไปยัดไปในท่อใส่ไว้ในท่อนั้นครับไม่ถูกต้องนั้นผมถามอาจารย์อย่างนี้ครับถ้าพูดถึงว่าอาจารย์อยู่ในแวดวงเขาเรียกว่านักวิชาการเป็นวิศวกรนะครับการแก้ไขจริงๆเนี่เขาพูดถึงนักวิชาการที่รู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ํานี่ เขาต้องเรียนอะไรจบสาขาไหนยังไงคือในพื้นฐานด้านวิศวกรรมโยธาทุกคนต้องเรียนการบริหารจัดการน้ำครับต้องเรียนเป็นต้องเรียนเป็นเหมือนเป็นวิชาพื้นฐานใช่ครับปัญญาตรีต้องมีเรื่องการบริหารจัดการน้ําทุกคนต้องเรียนทุกคนต้องรู้หัวข้ออะไรบ้างอาจารย์หัวข้อคือเรื่องการออกแบบเขื่อนออกแบบอ่างเก็บน้ําการบริหารการผันน้ำเนี่ยต้องรู้หมดครับทุกคนต้องรู้วิศวกรโยธาต้องรู้เพราะนี้เขาถือว่าเป็นหลักวิศวกรเลยใช่ไหมฮะใช่ครับนะครับทีนี้ ในระบบการบริหารจัดการน้ําในโลกนี้ในประเทศต่างๆเมืองใหญ่ที่จะต้องแก้ปัญหาน้ําท่วมเนี่ยอาจารย์พอจะอธิบายได้ไหมครับว่ามันมีกี่ระบบรูปแบบมันเป็นอะไรยังไงบ้างก็หลักๆนะครับก็คือในบริเวณพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต่ำนะครับเขาทำเป็นพื้นที่ปิดล้อมนะครับที่เรียกภาษาอังกฤษว่าโพเดอร์ซึ่งกรทมวเราก็ใช้อยู่ในบางพื้นที่นะครับเช่นที่เกิดเรื่องอยู่ในเวลานี้ก็คือที่ถนนสีนครินทึ่งเป็นพื้นที่ต่ําพื้นที่ต่ํานั้น ถ้าเราสูบน้ำใช้กําลังน้ำสูบออกไปลงในคลองเนี่ยน้ําจะไหลย้อนกลับมาตามท่อระบายน้ําครับผมขอรูปให้ดูครับเป็นรูปภาพสเก็ตนะครับครับสูบไปเท่าไหร่ก็น้ําไม่หมดน้ําจะไหลย้อนกลับมาครับนะครับขอภาพสเก็ตขึ้นนะครับเดี๋ยวขอภาพสเก็ตของกรุงเทพละครนะครับก็ทมก็ใช้ใช้กระสอบทรายเนี่ยไปปิดที่ปากท่อไว้ปากท่อที่จะน้ําเข้าสู่บ่อพักนะครับนะครับลักษณะเช่นนี้ทํากันทั่วครับภาพนี้ครับอาจารย์ครับตรงนี้นะฮะ ในบางพื้นที่กรุงเทพนครนั้นถนนในบางแห่งนั้นต่ํากว่าระดับน้ําในคลองครับคุณถนอมเห็นว่าใช้เครื่องสูบน้ํานะครับที่มีลูกศรชี้ไปสูบออกไปให้ลงคลองเนี่ยสูบจากท่อถูกไหมครับจากบ่อพักให้ลงในคลองนะฮะน้ําจะไหลย้อนกลับมาทางท่อระบายน้ําที่อยู่ด้านล่างเห็นนะครับอาจารย์ครับถ้าเพาผม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 ช่วยช่วยตั้งคําถามตรงนี้นะครับเผื่ออาจารย์อธิบายนะครับเราเห็นรถอยู่คันหนึ่งนะครับที่เป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับ ภาพด้านซ้ายมือเนี่ยถ้าสมมุติว่าน้ํามันไหลมาตามท่อหรือมาลงท่อตรงนี้นะครับจากท่อน,นี้ปกติมันก็ต้องเชื่อมกับคลองใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็น้ําน้ําในท่อก็จะไปลงคลองคลองเล็กไปออกคลองใหญ่คลองใหญ่ไปออกแม่น้ําแม่น้ําก็ออกเจ้าพญายต่อไปนะครับแต่ภาพนี้มันอธิบายย,ายังไงภาพนี้นะครับด้านซ้ายมือเป็นถนนถนนนั้นระดับต่ำกว่าน้ําในคลองน้ําในคลองดูระดับนะครับด้านขวามือนะครับเห็นไหมระดับมันสูงกว่าสูงกว่าสูงกว่า น้ำก็จะไหลย้อนกลับมาตามท่อระบายน้ําน้าก็เข้ามาตามท่อท่อที่อยู่ด้านล่างนะครับมาถึงบ่อพักน้ําก็เอ่อขึ้นท่วมถนนครับนะฮะกรุงเทพหานครองก็ใช้กระสอบทรายไปกั้นไว้เห็นไหมครับกระสอบทรายอุดท่อนี้เอาไว้เลยอุดท่อไว้ที่จะเข้าบ่อพักเพื่อไม่ให้น้ําไหลย้อนกลับมาท่วมถนนน้จากคลองมาเข้าตรงนี้ถูกต้องนะครับแล้วก็สูบน้ําใช้สูบในสูบออกไปที่คลองครับนี่การทําพื้นที่ปิดล้อม ซึ่งการทำ่างนี้ได้ผลครับนะครับผมยกตัวอย่างเช่นวันที่6กันยายนที่ผ่านมามีฝนตกหนักมากนะฮะปริมาณฝนสะสมนั้นถึง60ล้านลูกบาทเมตรครับ,รบในบางพื้นที่กรทมก็ใช้วิธีการนี้เช่นบริเวณห้างแม็โครที่แยกบางกะปิครับ,รบเขาทําเป็นป,ปิดปิดล้อมอย่างนี้สูบน้ําจากคลองตาหนังคลองเจ้าคุณสิงคลองจันทร์คลองยายเผื่อนลงสู่คลองแสนแสบครับ ปรากฏว่าน้ําก็ไม่ได้ท่วมขังนานในบริเวณนั้นครับซึ่งบริเวณนั้นเป็นที่ต่ําครับนะฮะองศีนคก,กลินก็ใช้วิธีการนี้เพราะว่ากรทมกําลังยกระดับถนนอยู่ครับพอยกเสร็จแล้วคุณถนอมเขาจะใช้วิธีทําประตูท่อระบายน้ําปิดเปิดอัตโนมัติขอรูปต,ต่อไปครับที่เรียกว่าแฟลปเกตคือคือจะไม่ได้เอากระสอบทรายไปอัดแบบนี้แล้วใช่ไหมครับไม่ใช่ครับ,ร,บรูปต่อไปครับรูปที่เป็นเชีหยเห็นถึง ประตูท่อระบายน้ําปิดเปิดโดยอัตโนมัติถ้าน้ําแบบคลองเนี่ยสูงประตูนี้จะปิดโดยอัตโนมัติครับถ้าน้ําในดับคลองในคลองเนี่ยต่ำน้ำํา,าก็จะไหลจากจากท่อระบายน้ําลงสู่คลองครับนะครับอนนขอ,อภาพเมื่อกี้กลับมาอีกทีแล้วกันพาพภาพแฟลกเกตนะฮะนะครับเจ๋นชัดเจนเลยครับอันนี้คือภาพประตูระบายน้ำอันนี้ประตูระบายน้ําของจริงเป็นประตูเหล็กนะครับขอภาพใหม่ครับไม่ใช่ภาพนี้ครับนะครับ จะเห็นว่าต่อไปนี่ยเขาจะไม่ใช้กระสอบใส่เวลานี้เนี่ยมีหลายพื้นที่ที่ใช้เป็นประตูท่อระบายน้ําปิดเปิดโดยอัตโนมัติที่เรียกว่าแฟบเกตครับนะครับมีหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นจะไม่มีปัญหานี่ครับการก่อสร้างประตูระบายน้ําท่อระบายน้านะครับคือปิดที่ท่อไว้ข้างหลังนี่ข้างหลังผู้ชายที่สวมหมวกนั่นนี่ก็คือท่อใช่ไหมครับท่อระบายน้ำครับท่อระบายน้านะครับเห็นว่าไม่ต้องใช้กระสอบรายมาอุดท่อไว้ขอภาพต่อไปครับต่ออย่างนี้เลย นะครับไม่ใช่ครับนะครับจะเห็นว่ามีบานปิดอยู่นะครับบานปิดที่ท่อระบายน้ําถัดจากนี้ครับนะครับเป็นบานเหล็กปิดอยู่นะครับบานเหล็กนี้แหละครับถ้าน้ำเนี่ยในคลองนะครับสูงบานเหล็กนี้จะปิดเพื่อป้องกันแม่น้ําจากคลองไหลลงสู่ท่อระบายน้ําเข้าท่วมถนนแต่ตอนที่น้ำในคลองต่ำลงเนี่ยบานเหล็กนียจะเปิดเปิดเพื่อให้น้ำจาก ถนนเนี่ยไหลลงสู่คลองครับกทมจะเปลี่ยนเป็นแฟบเกนะครับในทุกพื้นที่ในอนาคตต่อไปครับเป็นอย่างนี้ไม่จําเป็นต้องใช้กระสอบสายแล้วนะครับ,รบแล้วเวลานี้นะครับไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ปิดล้อมอย่างนี้ครับในหลายพื้นที่ที่เป็นคลองเชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพยานะครับกทมก็มีประตูเหล็กปิดกั้นไว้ด้วยขอภาพครับเ,เป็นประตูระบายนะ้ำประตูระบายไม้ปิดเปิด,ปดน้ำนะครับโดยเฉพาะเวลาที่ ระดับน้ําในแม่น,น้ำเจพยียขึ้นสูงมีน้ำเลหนุนนะครับก็มีประตูเหล็กปิดไว้นะครับเช่นที่คลองอรชรเป็นต้นนะครับคลองอรชรที่อย nah ู่ที่ถนนอังรีดูนังเดี๋ยวขอภาพตัดไปนะครับที่เป็นภาพประตูระบายภาประตูระบายประตูเหล็กนะครับจะเห็นว่าเป็นการบริหารจัดการน้ําโดยใช้ประตูเหล็กปิดกั้นน้ำนะฮะน้ำระหว่างคลองด้วยกันเองนะครับนี่เป็นคลองบางพระครูบริเวณบางพัด นะครับบางบางพัดถ้าเราไม่ทาเช่นนี้เนี่ยน้ำในแมาา่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่มีน้ําขึ้นสูงเนี่ยจะไหลเข้าสู่คลองบางพระครูนี่คือคือมันในแม,แม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลจากเหนือลงมาทางใต้ไปออกทะเลอ่าวไทยเนี่ยใ<ช>่ในตลอดแนวทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะมีคลองเล็กคลองน้อยเชื่อมอยู่กับแม่น้ําแล้วปากแม่น้าที่เชื่อมกับคลองตรงนี้ปากคลองที่เชื่อมกับแม่น้าก็จะมีประตูระบายน้ําแบบนี้อยูท่ทุกครับทุกคลองที่เชื่อมกับเจ้าพระยาต้องมีประตูเหล็กปิดกั้นน้ําไว้ครับคุณ้่าไม่มี ถ้าไม่มีน้ําก็จะไหลเข้ามาครับโดยเฉพาะเวลาที่มีน้ําทะเลหนุนขึ้นมาครับน้ำจากเจ้าพยาเนี่ยจะไหลเข้ามาท่วมคลองต่างๆท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนครับก็เป็นน้าเป็นน้ําทะเลก็เป็นน้ําเค็มน้ําเค็มนะฮะน้ำเค็มและน้ําจากเหนือก็ไม่ใช่น้ำเค็มมันน้าทั้งสองอย่างมารวมกันทั้งน้ําเค็มและน้ำมันก็ทะลักเข้าไปตามคลองซอยย่อยต่างๆเข้าไปใช่ครับมันก็เลยต้องตั้งสร้างประตูระบายน้ําปิดบังคับเอาไว้ใช่ครับถ้าเวลาน้ําลงน้ําลง น้ำลงเราก็เปิดออกครับให้น, <ะ S 1> น้ํามันไหลลงได้ไหลลงได้ไดครับพอน้นําขึ้นปั๊บเราก็ปิดไว้ปิดปิดทําอย่างนี้ผมก็ถามว่า,าการใช้กระสอบทรายเนี่ยถ้ากบบอกว่าผิดไม่ถูกต้องแล้วเนี่ย,ยอย่างนี้ไม่ผิดเลยครับอย่างนี้ใช้ประตูเหล็กแล้วกั้นพื้นที่มากกว่าดียิ่งกว่ากระสอบทรายยิ่งกว่ากระสอบทรายครับทําไมไม่บ่อยกทมารือหรือทิ้งเลยครับหรือประตูระบายน้ําใช่ผมอยากให้เป็นนี้คุณน,นองครับอยากให้ท่านผู้ว่ากทมเนี่ย ท้าดรปกอรปรสบเลยประธานกออบอคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทุภัยเลยวว่าถ้าเกิดว่ามีน้ําทะเลหมุนขึ้นมามีฝนตกหนักขึ้นมาให้ลื้อกระสอบสายทิ้งดูสิครับว่าน้ําจะท่วมหรือไม่มถ้าน้ําท่วมขึ้นมาดรปกอรปรสบรัฐบาลจะการรับผิดชอบหรือไม่ครับอย่างนี้ครับพี่สูว์ได้เห็นเลยครับงั้นเดี๋ยวผมกลับไปที่ภาพสเก็ตอีกทีหนึ่งกันแล้วกันนะครับเพื่อเพื่อเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะเรียนถามอาจารย์ตรงนี้เพิ่มเติมแล้วก็จะกลับมาที่ประตูระบายน้ำอีกครั้ ภาพสเก็ตนี้เนี่ยที่กรุงเทพมานครใช้วิธีการนี้อันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่จะว่าไปแล้วมันต้องสร้างอย่างที่อาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมเป็นประตูเหล็กใช่ไหมฮะใช่ครับนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างที่กรทมก็ชี้แจงชั่วคราวเพราะว่าถนนบางสายนี่อยู่ระหว่างการปรับปรุงครับนะฮะเช่นสีสน้ำเงินเนี่ยท,ทยกระดับไปสูงขึ้นนะครับ,รบยกระดับเสร็จก็ทําท่อระบายน้ําใหม่ก็ทําประตูท่อระบายน้ําปิดเปิดโดยอัติมัติไม่จำเป็นต้องใช้กระสอบใสยเลยครับ จริงๆเนี่ยผมอมธิบายตรงนี้ส่วนตัวได้ครับอาจารย์ครับเพราะว่าบ้านผมและผมต้องผ่านจุดนี้ทุกครั้งที่มีฝนตกลงมาน้ําท่วมนะครับมันถัดจากไอ้ที่ท่อเนี่ยที่ก็เอากระสอบสายวางไว้เนี่ยประมาณสักไม่กี่ร้อยเมตรล้ครับก็จะเป็นคลองแล้วน้ําในคลองนี้ก็จะเอ่อเต็มคลองนี้ก็จะเชื่อมกับคลองประเวศบุรีรมนะครับ<ช>แล้วก็คลองประเวศบุรีรมนี่ก็ไปออกไปคลองพระกระหนงออกไ่น้าเจ้าพระยานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นพื้นที่ต่ำมากใกล้ๆกับ ศูนย์การค้าแม็กเวลลูในปัจจุบันเดิมในเจสโกตรงสี่แยกตรงนั้นน้ําท่วมทุกครั้งน้าท่วมทุกทีตกมากตกน้อยน้ําขังทุกทีแล้วคนก็จะรู้สึกว่าทําไมถึงมันแก้ไม่ได้กรุงเทพแลนครองก็ใช้วิธีการเอากระสอบทรายแล้วก็สร้างพื้นที่ปิดล้อมแล้วก็ตั้งเครื่องสูบน้ําแล้วก็สูบออกแต่วันนี้นี่ก็ชัดเจนว่าน้ํามันจากคลองข้างๆเนี่ยมันไหลย้อนกลับเข้ามาในท่อพอไหลย้อนกลับมาในท่อพับมันเต็มปั๊บมันก็ท่วม ผิวจราจรตรงนั้นครับนี่คือวิธีการบล็อกพื้นที่บล็อกน้ําไว้ใช่ครับแก้ปัญหาช่วครับเพราะตรงนั้นเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจารย์ว่าลุ่มต่ำในลุ่มต่าตอนที่ออกแบบครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่ต่ําอย่างนี้แต่มีการซุดตัวของพื้นดินโดยธรรมชาติครับครับทำให้ระบบระายน้ำเนี่ยท่อต่างๆก็ต่ําลงครับมีปัญหาก็ต้องแก้อย่างนี้ครับนี่คือพื้นที่ลุ่มต่าใช่ครับถ้าพื้นที่มันเสมอกันเป็นการทั่วไประบบน้ําท่อมันจะเป็นไงจ๊ะ แต่มีบางช่วงสูงกว่าคลองเพื่อน้ําจากท่อไหลลงคลองได้หลลงคลองได้นะครับแต่มีบางช่วงมาเวลาที่น้ําในคลองนี่อาจสูงกว่าก็ได้ตอนที่น้ําทะเลนุนขึ้นมานะครับหรือฝนตกหนักเพราะฉะนั้นต้องมีระบบปิดเปิดโดยอัตุมัติเช่นนี้ครับที่ประตูอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่ากทมที่ยังไม่ต้องแนะนำนะครับกทมเองก็ทาอยู่แล้วครับเปลี่ยนจากกระสอบทรายเป็นประตูปิดเปิดโดยอัตุมัติครับพอน้ําในคลองสูงขึ้นก็ปิดประตูเลย นะครับพอน้ําในคลองลดลงก็เปิดประตูให้น้ําจากท่อระบายน้ําไหลลงสู่แม่น้ำบางพลงต่อไปนะครับจริงๆประสบการณ์ที่ผมสัมผัสกับกรุงเทพมหานครเนี่ยผมคิดถึงตอนที่น้ําท่วมตัวจังหวัดนครราชสีมาตอนที่ฝนตกหนักที่เขาใหญ่ก็น้ําไหลเข้าเหมืองเมื่อปีปีงปีนียอาจารย์จำได้นะครับและตอนนั้นน้ําท่วมโรงพยาบาลน้ําถึงเอวเลยนะครับเดือดร้อนกันเป็นการใหญ่นะครับแล้วก็ให้ทหาร่วยทหารเข้าไปช่วยแล้วก็สร้างพื้นที่ปิดล้อมผมคิดไปภาพวันนั้นเนี่ย ถ้าใช้ถ้าใช้หลักวิศกรนะครับใช้หลักประสบการณ์ที่คนกรุงเทพมหานครมีหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ํามีเขาจะมีความเก่งเชี่ยวชาญเรื่องการสร้างพื้นที่ปิดล้อมแล้วก็สูบน้ําออกเก่งมากน้ําฝนเคยตกหนักน้ําท่วมเมื่อสองสาปีที่ผ่านมานะครับที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงสองชาวบ้านแถวนั้นเดือดร้อนด่าผู้ว่ากันตะพื้นเลยประหลัดกรุงเทพมหานครในขณะนั้นนะครับพอรู้ชาวบ้านด่าผู้ว่าก็จะเข้าไปท่านประลัดพงศักดิ์ตอนนั้นท่านบอกว่าท่านผู้ว่าอย่าเข้าไปเลยเดีด๋วยวชาวบ้านดา่า ผู้่าสุมพันธ์บอกว่าช่าบ้านด่าแล้วไงละ่ะถ้าผมไม่ไปเขาก็ด่าผมผมไปเขาด่าไม่เป็นไรแต่พบผมไปแก้ปัญหาให้เขาแล้วเข้าไปแล้วก็สร้างพื้นที่ปิดล้อมภายใน3-4วันสามารถเอาน้ําออกได้หมดในขณะที่ระบบท่อมันไม่สามารถทํางานได้เลยนี่คือวิธีการ,ร,รท,ที่ที่กทมมีอาจารย์เป็น รองพูดว่ากํากับสํานักระบายน้ำนี่ใช่ไหมครข้อมูลเป็นไงอาจารย์เรื่องวิธีการแบบนี้ก็วิธีการนี้เรามีพื้นที่เป็นจุดอ่อนน้าท่วมที่เป็นพื้นที่ต่ํานะครับก็ต้องใช้สร้างเป็นพื้นที่ปิดล้อมอย่างนี้ครับแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ําไปสูบออกไปครับทําทุกที่แต่ปัญหาคือเครื่องสูบน้ํานั้นนะครับจะสูบไปลงที่ไหนบางครั้งเนี่ยคลองมันก็เต็มนะครับคลองก็เต็มนะฮะก็ทางเราเองต้องเร่งสร้างพิธีการเนี่ย นำน้ําจากคลองนะครับลงสู่อุโมงยักษ์ให้เร็วที่สุดนะครับหรือว่าถ้าอุโมงยักษ์เนี่ยมีความจุไม่พอต้องสร้างวิธีอื่นเช่นอาจจะเป็นทางด่วนน้ําก็ได้ยกระดับขึ้นมาในช่วงสั้นๆที่จําเป็นและสามารถนําน้ําลงสู่เจ้าประยาหรือลําคลองอื่นได้นะอาจารย์พูดถึงว่าถ้ามันพื้นที่ทุกอย่างมันทั่วหมดแล้วคลองก็เต็มน้ําก็เต็มในท่อก็เต็มสร้างพื้นที่ปิดล้อมแล้วเอาน้ําไปออกไหนเนี่ยอันนี้ก็เอาความจริงมาเปิดเผยคุณผู้ชมนิดหนึ่ง คือบางทีในความเรียกร้องต้องการของประชาชนเนี่ยฝนตกน้ําท่วมไม่รู้ล่ะกทมต้องเอาเครื่องสูบน้ํามาสูบน้ําก่อนนะครับส่วนจะสูบไปไหนก็ให้ติดเครื่องสูบน้ําเอาไว้ปรากฏมันก็สูบแล้วมันก็วนกลับมาที่เดิมแต่ก็ต้องสูบเพื่อให้ชาวบ้านเขาอุ่นใจว่าเขาได้ทําหน้าที่วันปัญหาแบบนี้มีแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันจะทําแบบนั้นไม่ได้อีกต่อไปแล้วไม่ได้ครับคือกทมเองระบบระบายน้ำเนี่ยท่อระบายน้ําออกแบบไว้นานแล้วครับมีความจุน้อย ต้องขยายต้องเพิ่มความจุขึ้นมาเพิ่มขีดความสามารถของการระบายน้ำให้สูงขึ้นนะครับให้สูงขึ้นที่บอกกรทมบอกว่ารับน้ําฝนได้แค่60ม mm ิลเมตรต่อชั่วโมงวันนี้นะฮะวันนี้เป็นอย่างนั้นเราจะต้องค<ข>าถ<ข>าแบบนี้ต้องไปแก<ค>้ปัญหาตรงนี้นะฮะ,ะจะบอกรับได้แค่นี้ไม่ได้ต้องแก้ต้องทําให้ขีดความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อนําน้าลงสู่อุโมงค์ยักได้เร็วขึ้นนาน้าลงสู่แม่น้าลาคลองได้เร็วขึ้นครับผมยกตัวอย่างเช่นทําทางด่วนน้ําก็ได้นะครับถ้าขุดถ้าท่อ อุโมงยักษ์มันแพงก็ทําเป็นทางด่วนเดี๋ยวนี้ครับอาจาจยาครับผมขอตอบภาพให้จันแล้วก็เดินมาทางด่วนน้ําก็คือว่าเมื่อกี้เราเห็นว่าพื้นที่ลุ่มต่ําก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้วันดีคืนดีคุณปลอดประสบสวัสดีบอกหรือออกมันผิดหลักวิศวกรหรอครับเนี่ยมันไม่ผิดครับผมเรียนแล้วว่าพื้นที่ที่ต่ำเนี่ยน้ำมันไหลย้อนกลับมาครับเราใช้กระสอบทรายเป็นการชั่วคราวแค่นั้นอุดแม่น้ำเข้าแม่น้ำเข้าไม่น้ปไปชนเดือดร้อนครับถ้าไม่อุดถ้าไม่อุดน้ำก็ท่วมครับเราสูบเท่าไหร่น้หมด สูบไปที่แม่น้ําลาคลองน้ําก็ไหลย้อนกลับมาทางท่อระบายน้ำถ้าเราไม่อุดน้ําก็เข้าถ้าบออน้ําเข้าติดเครื่องตั้งสูบน้ําก็สูบออกไปสิมันก็ต้องย้อนกลับมาทางเดิมย้อนกลับก็สูบตลอดเวลาสุดท้ายน้ําที่ไหลเข้ามาเนี่ยครับมันจะมากกว่าปริมาณที่เราที่เรามีเครื่องสูบน้ําที่มีสักิภาพที่สูบน้ําออกไปนะฮะน้ําไหลเข้าจะไหลเข้ามาเร็วมากจริงๆน่าจะลองวิธีอย่างที่อาจารย์ว่านะครับก็คือว่าเชิญคุณเชิญคุณปลอดประสบไปที่ปากหลุมนี้แล้วก็เอาทรายทุกถุงออกมา นะครับแล้วก็ปล่อยเพราะน้ําในคลองมันสูงกว่าก็ปล่อยน้ําเข้าแล้วก็สูบออกแล้วดูว่ามันจะแห้งไหมใช่นะครับผมว่าน่าจะทําอย่างนี้นะครับแล้วคุณถนองครับในกรุงเทพหานครนั้นพื้นที่กว้างขวางมากมีเนื้อที่กว่า1500ตารางกิโลเมตรมีปัญหามากมายไม่ใช่เฉพาะกทมเท่านั้นที่มีอำนาจหน้าที่ในพื้นที่กทมแต่กฎหมายยังบัญญัติให้หน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกรม รัฐมนตรสกิลอีนับสิบหน่วยงานครับ,รบมีอํานาจในบริหารในการบริหาร,รจัดการกทมนะครับเช่นมีพรบรักษาความสะอาดไม่ใช่กทมอ,อย่างเดียวนะครับกรบมอนามัยก็มีอํานาจด้วยรวรพรบรจราจรพรบควบคุมอาคารเป็นต้นเรื่องจราจรนะครับในกทมไม่ใช่กทมสร้างถนนเพียงหน่วยงานเดียวมีกรมทางหลวงสร้างด้วยยกตัวอย่างเช่นถนนวิภาวดีรังสิตครับอันนี้กรมทางหลวงเป็นของกรมทางหลวงแต่มอบให้กทมดูแล แต่การขออนุญาตใช้พื้นที่กรมทางหลวงนั้นต้องขออนุญาตที่กรมทางหลวงครับผมยกตัวอย่างขอภาพท่อแก๊สที่วางอยู่สองข้างทางถนนวิภาวดีรังสิตครับ,รบนะฮะหน่วยงานที่วางท่อน,นี้นะครับนี่จะเห็นเป็นบ่อพักนะครับต้องขออนุญาตจากกรมทางหลวงไม่ได้ขออนุญาตจากกมทมอันนี้เป็นท่อใครครับผมไม่ทราบบริการไหนนะครับเป็นท่อแก๊สที่ไปทาง,างรังสิต อยู่ข้างถนนวิภาวดีรังสร็จของปตทใช่ไครับถ้าท่อแก๊สผมน่าจะใช่นะครับ,รบน่าจะใช่นะฮะตรงนี้ฮะไม่ได้ขออนุญาตแต่กทมคุณถนอมดูแล้วอย่างบ่อพักนี้ขวางทางน้ํำไหมครับก็ต้องขวางขวางอย่างนี้ฮะอันนี้มันอยู่ในเขตทางถูกไหมครับเขตทางของกรมทา,ทางหลวงของทางหลวงใครจะมาทําอะไรในเขตทางหลวงคุณต้องขออนุญาตของกรมทางหลวงในขณะเดียวกันในขณนะที่ถ้าเกิดฝนตกน้ําท่วมเกิดปัญหาขึ้นมา เป็นหน้าที่ของกทมหน่วยงานเดียวในกรุงเทพมหาคนครมันไม่เป็นธรรมกับกรทมนะฮะดูสิครับอย่างนี้แล้วกทมอเองจะตั้งสถานีสูบน้ําไม่ว่าจะที่สูบน้ําบางเขนสถานีสูบน้ําบางซื่อสถานีสูบน้ําวัดหลักสี่ต้องขออนุญาตจากกรมทางหลวงเพราะใช้พื้นที่กรมทางหลวงครับครับหน้าที่เป็นของกทมคือฟังดูเหมือนว่าการแก้ปัญหาน้ําท่วมเนี่ยทุกอย่างก็เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครแต่พอดูองค์คาพยพหน่วยงาน ระบบทอ่อระบบคลองนะครับถนนหนทางอะไรต่างๆซึ่งมันเชื่อมโมยงเกี่ยว,วข้องหมดกลายเป็นว่าอยู่กักับกระจายกระจายกับหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานราชการและก็รัฐวิสาหกิจอ่าใช่ครับคือกทมนั้นนะครับไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่มีหน้าที่มากมายแต่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับบัญญัติไว้ว่าต้องกระจายอำนาจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิน่นรวมทั้งกทมด้วยครับ แต่เห็นว่ากระจายแล้วเนี่ยกระจายยังไม่เพียงพอตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่เลือกผู้ว่ากทมมาต้องการให้ปกครองตนเองต้องการมีความอิสระในการบริหารกรุงเทพมหานครแต่ไม่มีตรงนี้นะครับนะฮะอันนี้เ็าเห็นภาพชัดนะฮะนั่นเรื่องตัวบทกฎหมายนะครับพูดถึงอ้างถึงกฎหมายรัฐนูนนะครับถือว่าเป็นกรอบกติกาในการบริหารบ้านเมืองรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยมีหลักการในการบริหารกทมนะครับ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐนูนนะครับผมขออนุญาตอ่านนะครับคุณถนอมนะครับหลักการการกระจายอํานาจนะครับมาตรา78บัญญัติไว้ว่ารัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินดังต่อไปนี้ผมขออ่านเฉพาะองค์เล็บ3กระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในจัดการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐครับพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณภพและสาธารณุปการตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นนะฮะต้องการให้กระจายอำนาจครับให้อำนาจท้องถิน่นและท้องถิ่นไหนที่สามารถปกครองตนเองได้ต้องส่งเสริมนะครับส่งเสริมให้สามารถดูแลตนเองได้พึ่งพาตนเองได้นี่คือบทบัญญัติ ในรัฐนูนนะครับงั้นอาจารย์ครับเดี๋ยวถ้าทีมงานถ้าทีมงานพร้อมนะครับผมไม่ได้บอกไว้ก่อนนะครับแต่ว่าช่วยเอาภาพที่รัฐบาลนะครับติดป้ายลอกท่อตามนโยบายรัฐบาลขึ้นมาให้ดูนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าทีมงานค้นหาภาพตรงนี้ได้ขึ้นมาให้ดูหน่อยนะครับเพื่อที่จะมาพูดประเด็นที่อาจารย์จยกข้อกฎหมายเนี่ยแล้วไม่ใช่หลักการเฉพาะการกระจายอำนาจอย่างเดียวนะครับยังมีหลักการการให้อิสระแก่คอนเทมพอา์นรรวมทั้ง องการปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นด้วยอาจารย์เหน็น <ผม S 1> ภาพนี้ไหมฮะเห็นครับขอภัยในความไม่สะดวกกลมราชทรนลอกท่อชุมชนหมู่บ้านนี้โดยรัฐบาลอันนี้มันเป็นหน้าที่ของกทมครับนะครับเขาบอกให้กระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นให้มากขึ้นให้มีความเป็นอิสระให้มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการ บริหารกทมมากขึ้นแล้วรัฐบาลกลับมารวบอํานาจทําเสียเองใช้เงินงบประมาณเองว่าจ้างเองนี่มันเป็นการดึงอํานาจกลับมาที่ส่วนกลางไม่ได้กระจายอํานาจกลับไม่สอดคล้องกับข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญนะฮะนอกจากเรื่องการกระจายอำนาจแต่พอถึงเวลาฝนตกน้ําท่วมด่ากทมทําไมครับถ้างั้นก็นั่นแหละฮะก็เป็นหน้าที่ของกทมหน้าที่มีมากแต่อํานาจมีน้อยไม่จะเรียกว่าไม่สมดุลกันไม่สมดุลครับ มันต้องปรับปรุงตรงนี้และผมจะพูดทีหลังนะครับ,รบนอกจากหลักการการกระจายอำนาจที่บัญญัติไว้ในมัมนุแล้วนะครับมีหลักการการให้ความเป็นอิสระในการปกครองตนเองบัญญัติไว้ในมาตรา281นะครับผมขออ่านเช่นเดียวกันครัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองท้องถิน่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิน่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะชัดไหมครับตรงนี้ว่าต้องให้กอทมนั้นมีอิสระตัดสินใจด้วยตัวเองในการบริการพี่น้องประชาชนไม่ใช่ว่าจะดึงกลับไปที่ส่วนกลางนะครับแล้วในมาตรา283นะครับ283ก็พูดถึงความเป็นอิสระเช่นเดียวกันองค์กองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นย่อมมีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไป ในการดูแลและจะทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นและย่อมมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการบริหารการจัดบริการสาธารณะครับก็ชัดเจนครับนั้นภายใต้ภายใต้พระราชบัญญัติขั้นตอนการกระจายอำนาจฉบับที่อาจารย์อ่านไปสักครู่นี้เนี่ยมันก็ต้องมีกฎหมายรัฐธรรมนูญรองรับถูกไหมครับอาจารย์นี่ครับนี่คือกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญอันนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญนะใช่ครับถ้ารัฐบาลทา ทำอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยกบอทากับกทมอย่างนี้เพราะงั้นขัดรัฐธรรมนูนไหมมันก็ผมดูแล้วมันก็ไม่ถูกต้องแต่รัฐบาลเขาอาจจะหยิบพรบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร2 5 2 8มาใช้ก็ได้แต่ถามว่าระหว่างรัฐธรรมนูญกับพรบอันไหนใหญ่กว่าก็ต้องรัฐธรรมนูญใช่ครับนะครับนอกจากเรื่องความมีสระในการบริหารงานแล้วนะครับยังพูดถึงเรื่องการแบ่งอำนาจหน้าที่ ระหว่างกทมกับรัฐด้วยครับในกฎหมายรัฐมนูลคําว่าแบ่งนี่มันอาจารย์ให้ความกำหนดอํานาจหน้าที่หรือแบ่งนะฮะต้องแบ่งให้ชัดเจนให้เหมาะสมกทมทำอะไรรัฐบาลทาอะไรใช่ครับผมขออ่านเช่นเดียวกันนะครับในวรรคสามของมาตรา283เขียนไว้ว่าให้มีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจเพื่อกําหนดการแบ่งอํานาจหน้าที่และจัดสรรรายได้ระหว่างราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับให้มีการกําหนดอํานาจหน้าที่ให้ชัดเจนนะครับไม่ซําซ้อนนะครับให้เหมาะสมคํฐฐาว่าท้องถิ่นนี่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าเฉพาะกรุงเทพฯหา<ม>ือนครใช่ไหมครับอบตเทศบาลอ,อ,อบจอเมืองพัทยาอะไรที่เป็นรูปแบบการปกครองส่วน<ช>ท้องถิ่นรัฐบาลต้องส่งเสริมจัดให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนี้เนืในกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับบัญญัติไว้ว่าให้รัฐบาลเนี่ยกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับ ไม่ได้ให้ไปควบคุมไม่ให้สั่งการไม่ให้บอกว่าให้สั่งให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้ลื้อกระสอบสายมผม,ผมขออ่านนะ,ะมาตรา282การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำเท่าที่จำเป็นและมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จำเป็นกํกกับนะครับไม่ใช่ควบคุม <ค>ไมกับไม่ได้<ร>ไปทำเองด้วยดูห่างครับไม่ได้บอกให้ทําเองครับทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติโดยต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวมนะครับและจะกระทบถึงสาระสําคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้ไม่ได้ และยังมีต่อครับจำเป็นต้องอ่านตรงนี้นะครับในการกาบดูแลตามวรรคหนึ่งให้มีการกําหนดมาตรฐานกลางนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกปฏิบัติได้เองให้เลือกครับกำหนดหลักเกณฑ์ให้เลือกไปปฏิบัติเช่นการแก้ไขปัญหานา้าท่วมมีนโยบายหลักอย่างไร,รกรทมก็นาไปใช้โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างในระดับของการพัฒนาและประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบ โดยไม่กระทบต่อความสามารถในการตัดสินใจของของค์กรปกครองของ,ของท้องถิ่นอันนี้ฮะโดยไม่กระทบต่อความสามารถในการตัดสินใจอันนี้อันนี้เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญฉ<ะ>บับปัจจุบัน2 5 5 0บังคับใช้หมวดการปกครองส่วนท้องถิ่นเลยหมวดที่18ครับ,รบ14ขอโทษ14ครับอย่างนี้แะครับความสามารถในการตัดสินใจถามว่าในกอมลใครเก่งเท่ากอมลใครเก่งเท่าสำนักการไหแม่น้ำในการบริหารจัดการน้ำบ้างครับ ไม่มีถ้าจะบอกว่าผู้ว่าสูงพันไม่มีทางรู้ดีเท่กากับผู้อำนวยการสำนักการระบายนา้นาําผู้อำนวยการสํานักการระบายน้ําจะให้รู้ดีเท่ากับเจ้าหน้าที่ที่นอนกินอยู่กับตรงนั้นเนี่ยก็พูด<ต>ได้ในเรื่องในแนวทางการปฏิบัตินะครับแต่ท่านผู้ว่าท่านทราบนโยบายวิธีการกว้างๆท่านทราบแนะ่แต่ในรายละเอียดน,นี่ว่าจะกับสายวางตรงไหนตรงไหนเน,นี่ยท่านอาจจะไม่ทราบเท่ากับผู้อำนวยการสํานักการระบายน้ำครับแล้วในกรทมนั้นผมถือว่าสำนักการระบายน้ำหรือสนนของเราเนี่ยนะฮะ เก่งที่สุดแล้วเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีว่าเขียนว่าอย่างนี้แล้วนะไม่กระทบถึงความสามารถในการตัดสินใจแต่การที่บอกว่าสั่งให้ลือกระสอบทรายภายใน15วันเนี่ยท่านเอาน้ำอำนาจอะไรมาสั่งเป็นการแทรกแซงก้าวไก่แช่หนาจเกินขอบเขตท,ที่กฎหมายกําหนดไหมทางนั้นจะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่อย่างนี้คุณถนอมกอบอ,รอรหรือรัฐบาลนี่ฮะอาจจะใช้พบรบบริหารราชการเทพมหกนร2 5 2 8 นในมาตรา123เขียนว่าอย่างนี้ครับบัญญัติไว้ว่าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของเทพนครเพื่อการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้ผู้ว่าราชการเทพนครชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเทพนคร ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าการปฏิบัติใดๆของผู้ว่าราชการเทพมหานครขัดต่อกฎหมายมาติของคณะรัฐมนตรีหรือเป็นไปในทางที่อาจจะทําให้เสียประโยชน์ของเทพมหานครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะยับยั้งหรือสั่งการตามที่เห็นสมควรก็ได้ผมถามทําไมเรามาวาดไทยไม่สั่งการเหรครับทำไมต้องเป็นกอบอ,อทำไมต้องเป็นกอบอ,อประธานกอบอ,อสั่ง ถ้าจะแช่หนาาตามกฎหมายต้องแช่หนาารัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมหาดไทยใช่ไม่ใช่คุณปลอดประสบซึ่งเป็นประธานกบพอซึ่งกอบอไม่ใช่มีหน้าที่แก้ปัญหาน้าท่วมเฉพาะกรุงเทพมหาคนครไม่ใช่ครับแต่มันหมายถึงทั่วประเทศทั่วประเทศนะฮะถามว่าทําไมไม่สั่งล่ะครับท่านถ้าท่านผู้ว่าเราทําผิดก็สั่งสอบสวนนะครับงั้น <S <S ผมเถียงนี้ได้ไหมครับอาจารย์ว่าต่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมหาดไทยสั่งมาตามที่กฎหมายกําหนดตามระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครปี2528 แต่ผมจะเถียงด้วยหนังสืออาจารย์ที่อาจารย์บอกเมื่อกี้รัฐธรรมนูญเนี้ยปี50มันล่าสุดมันใหม่กว่าแล้วผมก็ได้รับการสั่งสอนมาว่ารัฐธรรมนูญมันสูงกว่าพระราชบัญญัติผมเถียงนี้ได้ไหมผมว่าถ้าเป็นผมว่าท่านผู้ว่ากทมคงจะเถียงอย่างคุณถนอมนะฮะครับนะฮะแล้วผู้ว่ากทมก็มีอำนาจจะฟ้องศาลปกครองด้วยจริงๆผู้ว่าก็ใช้ก็บอกว่ามาทาแบบนี้มันขัดรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญท่านผู้ว่าส่งมาก็พูดนะฮะแต่ผมเข้าใจว่าในความรู้สึกนึกคิดของประชาชนเนี่ย บางทีก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันขนาดถึงต้องผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญกันเลยเชียวหรือเรื่องน้ําท่วมเรื่องการแก้ปัญหาแค่นี้ทําไมถึงไปใหญ่โตกันขนาดนั้นแต่ว่าถ้าฟังที่อาจารย์อธิบายเล่าให้ฟังทั้งหมดว่าการแบ่งแยกอํานาจชัดเจนว่ารัฐบาลกลางทําอะไรท้องถิ่นทําอะไรใช่แต่วันนี้มันกําลังมัว่วหรือเปล่าครับยังซ้ําซ้อนกันอยู่ยังสับสนกันอยู่นะครับรบและเรื่องนี้ที่ผมอ้างถึงมาตรา123ในพรบบริหารราชการเทพนคร,ครปี2อ2 8รนะครับ นล้นรียว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอานาจสั่งยับยั้งได้ก็สั่งยับยั้งสิครับถ้าเห็นไม่ถูกต้องแต่ใครจะรับผิดชอบถ้าเกิดน้าท่วมในพื้นที่ที่เป็นจุดอ่อนจุดเสี่ยงขึ้นมาครับถ้าผมไม่ใช่ทาผมผมเป็นประชาชนคนหนึ่งผมอยู่ในพื้นที่โอกาสจะน้ําท่วมน้ําแล้งก็ได้รับผลกระทบนะครับเรามีท้องถิ่นจะเป็นอบตเทศบาลอบจแล้วแต่นะครับเราอยู่ในกรุงเทพหานครเป็นกรุงเทพหานครเราก็คาดหวังว่ากับกรุงเทพหานครว่าจะช่วยดูแลบําบัดทุกบัมบัดศุกตรงนี้ให้กับเราได้ในฐานะประชาชน ในขณะเดียวกันถ้าว่ามันเรื่องมันใหญ่พายุมันเข้ามันยิ่งใหญ่เกินไปลําพังกรุงเทพแลานครหน่วยงานเดียวเนี่ยคงจะเอาไม่อยู่นะครับหรือว่ากว่าจะแล้วเสร็จมันก็ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะรัฐบาลต้องยื่นมือลงมาช่วยตรงนี้รเราคาดหวังแบบนี้ประชาชนสังคมคาดหวังแบบนี้ถ้าอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลควรจะมีบทบาทแค่ไหนในการที่จะเข้ามาดําเนินการช่วย้ถ่นาาเห็ว เกินกว่าความสามารถเกินกว่าสัิยภาพกทมนะครับ,รบผมว่ารัฐบาลก็เอื้อมมือมาช่วยได้นะครับไม่มีใครว่าไม่มีใครว่าฮะเพราะมีอำน,นาจที่ทําอยู่แล้วคํควาว่าการกระจายอำน,นาจองสูตท้องถิ่นนั้นไม่ได้กระจายทั้งหมดครับกระจายเพียงพอตามความเหมาะสมตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่เลือกผู้ว่ากทมขึ้นมาต้องการมีความอิสระ แต่ไม่ได้ความความว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องเป็นกทมหรือคนอื่นเข้ามายุ่งไม่ได้ถ้าท้องถิ่นล้มเหลวแก้ปัญหาไม่ได้ก็ชอบที่รัฐบาลกลางชอบด้วยกฎหมายที่รัฐบาลจะเข้ามาช่วยเหลือนะครับแต่วันนี้ท้องถิ่นเขายังจัดการได้แก้ปัญหาได้เขาทําได้กับพื้นที่ปิดล้อมบางส่วนเป็นเรื่องเรื่องที่ไม่ยากสาหรับกทมเลยครับเขาทำเขามีพื้นที่ปิดล้อมอยู่20กว่าแห่งครับเขาใช้วิธีการนี้ทั้งนั้นนะครับตรงนี้เขาประกาศสั่งรื้อทั้งหมด18จุด18จุดภายใน15วัน ผมอยากให้ท่านผู้ว่ากทมฮะไม่ต้องรื้อเลยครับหรือถ้ารื้อก็ไปทากันเลยไปดูที่จุดที่เห็นว่าน้ํากําลังจะขึ้นน้ําทะเลกําลังจะหนุนนะครับแล้วดูถ้าน้ําท่วมเนี่ยใครรับผิดชอบนะครับแต่ใบนี้มีการประชุมกันของกอบอบซึ่งท่านผู้ว่ากทมอเองก็เป็นกรรมการท่านหนึ่งในกอบอด้วยใบ2บสองเนี่ยฮะต้องคุยกันเลยผมว่าคุณถนอมฝากคุณถนอมเห็นว่าเขาจะคุยกันเห็นว่าเขาจะคุยกันดูนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าให้ทั้งสองฝ่ายคุยกันซึ่งจริงๆนายกก็คือกอบอไม่ใช่หรอครับ ใช่ครับจริงๆเนี่ยผมว่าเนี่ยผมจินตนาการเอานะครับว่าเมื่อกี้ที่เราเห็นว่าถ้าทันทีที่เอากระสอบทรายออกปั๊บน้ําในคลองซึ่งมันสูงอยู่แล้วมันก็จะเข้ามาทันทีเลยใช่ครับแค่นี้ก็รู้แล้วว่าคุณปลอดประสบควรจะเอาถุงออกหรือเอาถุงเข้าวไว้อย่างเดิมครับผม <นะ S 2> ว่าเนี่ยฮะแล้วเมื่อวานคุณปลอดประสบตอบกระทู้สดในสภาผู้แทนราษฎรครับว่าถ้าประชุมกันวันนี้แล้วพูดในถึงหลักวิชาการเป็นสําคัญคนะครับและถ้าตัวเองผิดจะยอมขอโทษ ก็โอเคกาแฟคุณทนายว่าจะขอโทษไหมวันนี้ผมก็คิดว่าแกคงต้องเลี่ยงไปอีกนะครับเรี่องแบบวิชารณาเอาข้างๆออกหลักพิชาการสู้ไม่ได้อยู่แล้วครับผมว่ามันเป็นที่ทํากันทั่วไปวิธีการนี้นะครับเอาละครับผมพักตรงนี้อาจารย์ก่อนนะครับเมื่อกี้ขัดจังหวะอาจารย์ไว้นะครับเรื่องของการสร้างทางเดินน้ำใช่ไหมครับนะครับเดี๋ยวอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยนะครับประกอบกับว่า มกราคมต้นปีเนี่ย350,000ล้านแก้ปัญหาน้ําท่วมของรัฐบาลที่ใช้เงินก้อนใหญ่มหาศาลเนี่ยก็น่าจะถ้าตามกําหนดน่าจะได้ผู้รับจ้างนะครับแต่<ช>วันนี้ไปถึงวันที่การก่อนจะได้ผู้รับจ้างและได้ผู้รับจ้างแล้วเนี่ยปัญหาจะเกิดอะไรตามมาและโอกาสจะเป็นอย่างไรดียอาจารย์จะได้มาวิเคราะห์ให้ฟังต่อช่วงหน้านะครับ<ด>ตอนนี้เราพักสักครู่กันครับ